ไปพูดคุยกันเลยนะคะกับท่านแรกท่านกรรมการผู้จัดการสายงานการลงทุน QIQP จากบริษัทหลักทรัพย์เอราดนะคะจะกำหนดกลยุทธ์การลงทุนให้กับเราในช่วงภาคบ่ายวันนี้นะคะคุณนิพนธ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้ก็ตลาดก็เงียบๆนะคะคือวอลุ่มเยอะแต่ว่าคือไม่ได้เงียบใช่ไหมคะไม่ใช่ฮะเราเข้าใจผิดละถ้าเราวิเคราะห์แบบนั้นนะวันนี้เราเห็นว่าเดลต้าเนี่ยลงเยอะใช่ไหมฮะค่ะตลาดแข็งแกร่งมากนะลงสิคบือตลาดเปอหรุ์้เนซ็เนนีต่์ยเลยหรืมอันเปล่ไาม่สามารถที่จะขึ้นโดยหุ้นตัวเดียวได้โดยหุ้นคต่ัะวอื่นไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นตลาดที่แข็งแกร่งเนี่ยนะครับมันต้องเป็นตลาดที่ขึ้นแบบกระจายตัวนคะฮ่ะะไม่กระและจุตกัวที่ขึ้นก็ต้องมีเหตุผลนะฮะค่ะคราวนี้เดลต้าเนี่ยเขาใช้ทําอะไรนะฮะเดลต้าเขาจะใช้ในจังหวะที่สําคัญที่ตลาดมันหมดพลังรู้ไหมฮะเดลต้าเนี่ยมันสามารถที่ถ้าเราดูตรงนี้เราเห็นว่าเซตที่ขึ้นมาเนี่ยเซตต้องการกําลังใจนะฮะหรือความมั่นใจของนักลงทุนนะคือเซตเนี่ยมันเป็นจิตวิทยานะครับมันต้องความมั่นใจนะฮะคือหุ้นเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่ามันขึ้นมาเพราะกําลังใจความเชื่อมั่นหรือเรียกว่าความโลภก็ได้รู้ไหมฮะค่ะเนื่องจากตลาดเนี่ยมันถูกทําให้เกิดการน่าเบื่อน่ากลัวมาเป็นเวลาเป็นปีนะฮะค่ะเพราะนั้นถ้าจะขึ้นเนี่ยมันก็จะต้องมีหุ้นที่เป็นตัวนำนะฮะโดยทางเทคนิคเนี่ยเมื่อเซ็ตมันเบรก1657แล้วเนี่ยคนก็จะมองว่าเซ็ตเป็นขาขึ้นถูกไหมครับค่ะ1657แต่การที่จะนำให้ขึ้นมาเนี่ยมันต้องเป็นหุ้นตัวใดตัวหนึ่งนะฮะที่เดลต้าเนี่ยมันเป็นตัวเราจะเห็นว่าตอนที่เซ็ตเบรกเนี่ยนะครับถ้าเราดูในวันเดียวกันตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าเดลต้าเนี่ยนะครับมันเป็นตัวที่ถูกนํามาใช้ประโยชน์ที่ทําให้เซตขึ้นมาแรงเห็นไหมครับค่ะเนี่ยนะเดลต้าขึ้นเลยจากฐานตรงนี้เลยนะครับจาก700เนี่ยขึ้นไป900ไป1,000เลยค่ะมันจึงทําให้เซตเบรกได้ไงอ่าเพราะไม่งั้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปกระตุ้นให้คนเนี่ยต่อมของคนในความกล้าเนี่ยกล้าเข้ามาซื้อหุ้นนะครับค่ะหลเขั้งาจใจากนั้นเรคา่ะจะเห็นว่าหลังจากที่เซตบวกปั๊บเนี่ยนะครับแบงก์มาเลยเห็นไหมฮะค่ะคือแบงก์เนี่ยมันก็พื้นฐานดีอยู่แล้วทุกคนก็รู้นะครับว่าแบงก์เนี่ยกำไรไตรมาสมันจะดีนะฮะค่ะแพทเทิร์นของแบงก์ก็รอจ่ออยู่แต่ก็ไปไม่ได้สักทีหนึ่งพอเดลต้ามาเห็นไหมครับแบงก์เริ่มมานะฮะแบงก์มาแล้วก็นะฮะมาปิดแกป400นะฮะเพราะฉะนั้นแบงก์ก็อาจจะขึ้นได้สัก7-8%นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยหลักการของเขาว่าหุ้นแข็งเนี่ยหุ้นมันต้องขึ้นแบบกระจายได้นะฮะมันไม่ใช่ว่าเดลต้าขึ้นตัว AOT ขึ้นปตท.ขึ้นแค่3 ตัวเนี่ยนะครับค่ะเดี๋ยวจะทําให้เซ็ตไปถึง2,000เนี่ยตลาดก็ไม่ดีเข้ามาตลาดไม่ดีหมายถึงว่าทุกคนไม่ได้เนี่ยนะฮะค่ะมันได้แค่คนที่เล่นหุ้นแค่3 ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเดลต้าเนี่ยวันนี้การที่เดลต้าลงนะฮะมันเวทตลาดได้เป็น10 จุดนะแต่ปรากฏว่าเซ็ตลบนิดเดียวเซ็ตลบนิดเดียวแล้ววอลลุ่มเยอะนะฮะวอลลุ่มเยอะมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากแรงขายเดลต้าไงค่ะเพราะมันไปคิดเป็นลบไงฮะค่ะแต่หุ้นส่วนใหญ่มันเป็นบวกนะแบบนี้เราบอกว่าตลาดมันแข็งแกร่งแข็งแกนะครรั่บงแล้วพี่ทํานายต่อไปนะว่าเดี๋ยวเขาจะใช้เดลต้าตรงไหนอีกพอเดลต้าลงมันทําให้คนขายเคซีฮาน่าตามลงมาซึ่งมันไม่เกี่ยวกันค่ะแต่พอเราไม่สามารถไปเปลี่ยนความคิดของคนที่เขาล้มเหลวได้คือเขาจะอ่านแบบนี้ไม่เป็นเข้าไหมฮะเขาไม่เข้าใจว่าหุ้นเนี่ยมันก็คือเกมหนึ่งนะฮะซึ่งมันเป็นเกมที่มีกติกามีพื้นฐานมีการเก็งกำไรหรือมีเป็นการเล่นการพนันแต่คนเนี่ยเขาจะคิดไม่เป็นเขาจะคิดเกมพวกนี้ไม่เป็นนะเกมพื้นฐานเนี่ยก็ดู valuation อ่ะพี่ท้าทายเลยนะกำไรแบงก์เนี่ยพี่ว่าโตเยอะค่ะไตรมาสหนึ่งก็โตอีกอันนี้เขาเรียกพื้นฐานต่อไปฮะค่ะแต่เมื่อคุณเล่นแบงก์ไปแล้วมันไม่มีใครเล่นด้วยนึกออกไหมแต่เดลต้าเนี่ยมันทำให้หัวใจของคนทุกคนเนี่ยมันเปล่งประกายนึกออกไหมมันมีหุ้นขนาดแคป1 ล้านล้านเนี่ยมันเล่นเก่งกำไรแบบแรงๆนะฮะเดลต้าถูกกดลงมาละเหลือ800ฐานก็จะอยู่ที่ประมาณ772นะห้ามหลุดนะฮะค่ะแล้วถ้าเซ็ตมันขึ้นไปถึง1,700ได้หมวยว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็น่าจะมีก็แสอดะงไรว่ามันแข็งแกร่งมันสามารถขึ้นไปเองได้โดยเดลต้าไม่ได้ขึ้นโดยเดลคต่้ะาไม่ได้ขึ้นเลยอ่นะฮาะเข้าใจแล้วค่ะแต่เซ็ตมันขึ้นไป1,700ได้คือแสดงว่ามันขึ้นจากพื้นฐานของตมััวนอื่นตัวอื่นของกลุ่มทั่วไปนะเราเห็นว่าเนี้ยแบงค์ขึ้นได้นะครับเราเลือกแบงค์กรุงเทพมาขึ้นได้ดีไหมค่ะแสดงว่าเกมที่เราวางเราอ่านเกมเขาเราอ่านมาถูกว่าเราซื้อหุ้นอะไรมาตั้งแต่เมื่อ
เดือนธันวาใช่ไหมค่ะนะครับรีเสิร์ชเราออกเมื่อวันที่2นะเมื่อวันที่2ธันวานะฮะค่ะเราซื้ออะไรมาเรามี CPO นะเรามีแมคโครเรามี BBL นะฮะแต่หุ้นใหญ่แล้วเรามีกราฟมีบีกิมมี GPSC ใช่ไหมค่ะนะครับตัวเล็กเรามีไทยโคมวันนี้ไทยโคมก็ขึ้นดีใช่ไหมครับโรงพยาบาลเนี่ยเราเลือกโรงเดียวคือโรงพยาบาลเอกชัยใช่ไหมฮะค่ะมันเลือกหุ้นหลากหลายแต่ตัวที่มันทําให้เซ็ตขึ้นเป็นหุ้นขนาดใหญ่นะครับซึ่งมันมีผล Advanced อะไรพวกนจี้ิตวิทยาไงกราฟนี่ก็ใหญ่นะค่ะแอดวานซ์นี่ก็ช่วยแสดงว่ามันคลิกกระจายทุกกลุ่มแบบนี้แสดงว่ามันดีมันดตีลาดมันดีนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะเข้ามาสู่ที่ดีเลยว่าเราไม่ดูเซ็ตค่ะหรือว่าเราจะเล่นเดลต้าเราเลือกเอาคนกลัวว่าเดี๋ยวถ้าเดลต้าเข้ามาแล้วมันจะปั่นป่วนเซ็ต50มันไม่ป่วนเห็นไหมฮะวันนี้ค่ะเดลต้าลงไปตั้งเยอะแต่ความแข็งแกร่งของตลาดทำให้เซ็ต50ไม่ลงเห็นไหมครับเซ็ต50ก็เบรกกรอบขึ้นมาเหมือนกันนะครับ995 998ก็ขึ้นมายืนแถวนี้ก็เข้าเขตโอเวอร์บอทก็ต้องพักก่อนถูกไหมครับค่อะันเนี้ยเราเรียกว่าตลาดเนี่ยเขาเรียกว่าตลาดที่แข็งแกร่งอ่ะเราก็ต้องตามดูไปเรื่อยๆนะส่วนการบริหารจัดการสมมุติว่าเรามองว่าวันนี้เซ็ตลงแล้วก็ขายหุ้นทุกตัวสิเพราะฉะนั้นเรามองว่าเซ็ตลงเซ็ตดูไม่ดีนะฮะเราดูว่าวอลุ่มเนี่ยพอเซ็ตลบนะฮะเอางี้ถ้าเซ็ตมันบวกแค่จุดศูนย์หนึ่งอ่ะไอ้46,000 ล้านเนี่ยมันเป็นวอลุ่มนะมันมีการซื้อการขายนะถ้าเดี๋ยวมันบวกจุดหนึ่งอันนี้มันจะเป็นสีเขียวนะคมั่นะกลายเป็นแรงซื้อนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นแรงซื้อของหุ้นอ่ะเรามาดูเราจะเห็นว่ามันเป็นแรงขายของหุ้นไม่กี่ตัวเห็นไหมครับแต่มันคเป่็ะนแรงซื้อของหุ้นกระจายไปหลายตัวเลหยลายเท่าตัวเงินหลมาายตัรววมกันค่นะะครับอันเนี้ยเราจะเห็นว่ามันเป็นนิมิตหมายที่ดีของตลาดหุ้นที่เขาวิเคราะห์กันมาว่าปีเนี้ยหุ้นมันน่าจะขึ้นว่าดีกว่าปีที่แล้วขึ้นถึงประมาณสักกลางปีอะไรก็ว่ากันไปอันนั้นเราก็ต้องติดตามไปว่าจริงหรือไม่จริงฮะค่ะเราแค่ดูนะฮะวันเนี้ยเราได้เรียนรู้ว่าหุ้นถ้ามันขึ้นกระจายกลุ่มนะฮะแล้วมันขึ้นแต่ตัวที่มันมีโอกาสที่มันจะมีผลประกอบการที่ดีนะฮะแล้วราคามันก็ไม่ได้แพงมากอันนี้เขาเรียกหุ้นมันเริ่มมีเหตุผลในการขึ้นแบบมีเสถียรภาพค่ะนะครับซึค่รงาวกนี้็ไปสอหดุ้นคเนลี่้ยอมังนไม่กไดั้บหุ้นเนี่มยุมมันมไม่อได้งขึ้นเพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นเพราะว่าไอ้พื้นฐานดีแล้วมันจะขึ้นไงอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราเห็นกันมาบ่อยๆใช่ไหมครับค่ะไม่ใช่เพราะว่าไอ้เดลต้าพื้นฐานมันก็ขึ้นมา PE ตรงนี้ก็8-90แล้วมันก็จะขึ้นต่อได้อยู่ไงมันไม่ได้หมายถึงว่าอย่างแบงก์เนี่ย PE มันนะครับไม่ถึง10อ่ะมันขึ้นไม่ได้อ่ะมันขึ้นไม่ได้เพราะว่าอะไรมันไม่มีพลังไงพลังไม่ถึงกําลังใจความเชื่อมั่นมันไม่มีนะฮะมันจะมีก็ต่อเมื่อเซตมันมานะครับแต่ตัวเนี้ยเครื่องยนต์มันติดแล้วนะฮะพอเซตมันเบรก1,650มาอย่างที่พี่อธิบายจากปีที่แล้วเนี่ยมันก็เริ่มคนก็จะเริ่มเฮ้ยตลาดดีแล้วเหรอคนก็เริ่มเข้ามาเรื่อยๆถูกไหมครับใช่กลุ่มนี้ก็เอามาเล่นกลุ่มนั้นก็เข้ามาเล่นนะครับค่ะจนกระทั่งเนี่ยคนที่เชื่อมั่นสุดท้ายก็คือรายย่อยเข้าไปเริ่มเชโคื่อ้งมั่สนุดเมืท่อ้าไยหร่พอดหีุ้นเล็กก็จะมาฮะหุ้นเล็กก็จะมาครับหุ้นเล็กคอ่่ะะมันก็จะขึ้นแล้วได้กําไรมากกว่าหุ้นใหญ่อีกนึกออกไหมครับค่ะมันก็จะมาแต่ตอนนี้มันจับไม่ขึ้นนะเพราะฉะนั้นคนที่เขาเป็นขาหุ้นเล็กที่เขาเป็นเซียนเขาถือเราเฉยๆเขาถือเราเฉยๆเขาไม่สนนะครับมันก็จะมีตัวที่เราเลือกมาหลายตัวนะฮะที่มันยังไม่ขึ้นกูถือไปเถอะเดี๋ยวมันก็ขึ้นเพราะถ้าเรามองว่าภาพตลาดมันดีเราวิเคราะห์ว่ามันจะไป1,800ใช่ไหมค่ะใช่พี่นิพนแธต์่เคมันยอาพจูจดะเร1,750มันอาจจะ1,900นึกออกไหมฮะมันจะ1,850อะไรก็ได้ถูกไหมนะครับแต่ทฤษฎีของเราบอกว่า1,800ถ้าแถว1,800แต่หุ้นเนี่ยมันไม่เคยขึ้นพอดีหรอกนึกออกไหมฮะค่ะลงมันก็ไม่เคยลงอย่างรอบก่อนที่ลงจาก1,850เราบอกว่าลงมาประมาณ1,100ถูกไหมฮะค่ะมันลงไป970นะฮะแต่ถามว่าที่ลงไป970เนี่ยมีใครซื้อได้บ้างล่ะมันไม่มีเพราะมันต่ำสุดมันคือ1,100กับ1,200ถูกไหมครับอันเนี้ยค่ะตลาดเนี่ยก็เรียกว่าตลาดดีเรามีหน้าที่นะครับบริหารหุ้นในพอร์ตของเราโดยไม่ต้องดูเซตค่ะตัวไหนที่จบรอบมันจะมีสัญญาณขายนะครับอ่ะคราวนี้รอบนี้มันขึ้นมาดียังไงแบงค์เนี่ยเวลามันขึ้นไปแล้วมันจะยืนฮะมันจะไม่ลงค่ะเข้าใจไหมครับมันจะขึ้นไปอ่ะสมมติว่าแบงก์มันขึ้นไปอีก7%มันจะส่งเซตขึ้นไปได้ถึง1,700ค่ะแล้วมันก็หมดแรงละแต่มันจะไม่ลงไงอือ่ะมจังหวะนั้นอาจจะเป็นราคาน้ำมันกลับขึ้นมาใช่ไหมครับค่ะอ่ะปตท.ที่อยู่ข้างล่างสผ.อะไรพวกเนี้ยนะฮะก็จะเริ่มมาคือมันไม่ได้มั่วแต่ตัวที่พื้นฐานมันกำลังจะเข้าอ่ะเราคิดว่าเข้าได้ดีพวกของ CPO แมคโครอะไรพวกเนี้ยนะซึ่งพื้นฐานมันเข้าแน่ๆ
แต่มันไม่ได้เข้าเร็วหรอกเพราะนักท่องเที่ยวมันยังไม่ได้30-40 ล้านคนถูกไหมฮะค่ะการจ้างทงยานอยเนี่เยข้มาันมยังาไม่มาเออมันยังไม่มาแต่ถ้าสมมติว่าเราคาดการ GDP ปีนี้ไว้3.7%ใช่ไหมครับที่สูงสุดเนี่ยก็จะเป็น IMF ใช่ไหมพี่ถามหมูว่าถ้ามันสี่อ่ะก็จะดีกว่าเดิมถ้าเกิดมันสี่อ่ะถ้าเกิดมันสี่อ่ะมันก็จะเห็นตั้งแต่ไตรมาสแรกว่าให้มันสี่ได้ป่ะถูกป่ะได้ไหมฮะค่ะอันเนี้ยนะครับมันจะทําให้มันอาจจะเกิน1,800ต่อไหมครับแต่ค่ะโอกาสเนี่ยที่มันเนี่ย GDP มันจะต่ำกว่า3.7อ่ะมันแทบจะมองไม่เห็นตอนนี้ต่อไหมครับมันแทบจะมองไม่เห็นละอันเนี้ยหุ้นที่มันขึ้นตามพื้นฐานแบบเนี้ยมันจะหนุนให้ตลาดเนี่ยค่ะมันมีเสถียรภาพต่อไหมครับมันค่กะ็จะขึ้นไปได้เรื่อยๆประเด็นว่าเราซื้อหุ้นมาหรือยังไงก็มีซื้อบ้างไม่ซื้อบ้างตกรถบ้างใชอั่นนี้ขึ้นใชลง่แล้วบต้ากงรนถะคบะ้างเลยบ้างเราก็ต้องไปหาหุ้นเกรดสองเกรดสามเลยก่อนแล้วแต่มันยากแล้วล่ะนะถามคก็่ะถามพี่นะค่ะมันยากแล้วล่ะนะครับเพราะว่าการที่เซ็ตไป1,800จากตรงเนี้ยเราคำนวณดูดีๆเดี๋ยวมันขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์นะ7%ก็ถึงแล้วนะค่ะตัวหุ้นทุกตัวใหญ่ๆขึ้น7%นะฮะก็ถึงแล้ว1,800นะฮะพอร์ตของเราก็ไม่ใช่ว่ารวยใช่ไหมอาจจะหุ้นของเราอาจจะขึ้นตรงนี้อีก7%ก็ไม่ได้รวยอะไรใช่ไหมค่ะนะครับแต่ถ้าเซ็ตขึ้นไป1,800ไอ้ที่รวยก็คือฟิวเจอร์ถูกไหมค่ะถ้าเซ็ตขึ้นไป1,800นะครับ1,800จากตรงนี้ก็ขึ้นอีกร้อยประมาณ130 จุดคท่ีะเฟกก็ขึ้น100 จุดนะทีเฟกขึ้นร้อยจุดเลยนะร้อยจุดเนี่ยคุณกำไร2 เท่าของเงินที่วางประกันนะเห็นไหมครับว่ามันมีหลากหลายขึ้นมานะครับหลากหลายของของตราสารทุกอย่างให้เราเล่นได้เยอะแยะครับหรือว่าถ้าเราจะดูต่างประเทศตอนนี้ก็มี DR นู่น DR นี่อะไรก็ว่าไปนะหุ้นมันขึ้นเนี่ยเราจะไปมีเงื่อนไขฮะเราจะไปเอาเรื่องเก่าๆที่เราถูกกระทำมาปีที่แล้วมานะครับเพราะแบงก์มันขึ้นแล้วใช่ไหมครับค่ะอ่ะถ้าแบงก์ขึ้นไปถึงตรงนี้ล่ะอ่ะขึ้นไปที่ไฮเดิมล่ะเนี่ยถ้าขึ้นไปที่ไฮเดิมอ่ะ450ก็ขึ้นจากนี้อีก10%นะเซตขึ้นได้ไหมล่ะไม่ใช่ว่าหุ้นขึ้นไปนะครับเซตขึ้นไป1,800แล้วเดลต้าขึ้นไป1,500 2,000อย่างเงี้ยอันนี้มันไม่ใช่ตลาดที่แข็งแกร่งไงใคช่ไ่หะมครับพี่กลับมองว่าตลาดแบบนี้ดีนะฮะดีสำหรับคนที่ไม่ขี้ตกใจค่ะแล้วก็ซื้อหุ้นมาแล้วแล้วก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายนะคาดหวังว่าพอร์ตที่ถือมาจากไปที่แล้วหรือซื้อในจังหวัดที่ถูกต้องเดือนสิงหากําไรมาแล้วนะครับ CPO กําไรมาแล้ว30%ขออีก10%ก็พออะไรเงี้ยนะมันจคะ่ะเป็นภาพลักษณะแบบเนี้ยนะครับก็ต้องเชื่อมั่นนะครับเชื่อมั่นแล้วรอขายหุ้นนะครับค่ะพอขายจบแล้วเราก็จบฮะเราจบฮะมันไม่จบเราจบนะครับเดี๋ยว1,800ก็จะมี1,900จะมี2,000เข้ามานะฮะแต่ตัวเนี้ยความโลจุภดก็ติดกำลังครอบงำเลยค่ะจขุึ้ดนไปติดแล้วไม่จุมดีติจดุดมันจุดติดแล้วนะฮะค่ะเพราะพี่เชื่อว่าดาวโจนส์ไม่ลงพี่เชื่อว่าดาวโจนส์ทำออนทำไฮก่อนเราด้วยค่ะเข้าใจค่ะนะคะก็ดูกันเป็นรายตัวตลาดค่อนข้างแข็งแกรใช่ง่คแรล้ัวบก็อย่างที่นิพนธ์วิเคราะห์เอาไว้1,800 จุดนะคะใช่ครับการขึ้นมาของหุ้นหลายๆกลุ่มอุตสาหกรรมตอนนี้เริ่มมีเสถียรภาพนะคะสอดคล้องใช่กับครับเศรษฐกิจที่น่าจะฟื้นตัวนะคะที่ใช่อาจครับจะต้องรอลุ้นกันอีกทีว่าจะดีกว่าที่ตลาดคาดหรือไม่นะคะใชก็่จะครับหนุนนําทําให้เกิดโมเมนตัมการเก็งกําไรนะคะภายใต้ฟันดาเมนทัลที่ฟื้นตัวแต่ว่าที่คุณนิพนธ์ให้ข้อคิดไว้ก็คือว่าอย่าลืมว่าจุดขายของเราอยู่จุดไหนก็ต้องคอนโทรลอารมณ์ความโลใช่ภครใัหบ้เหมาะสมด้วยเพื่อที่จะใช่ครับรักษาตัวแล้วก็ได้กำไรแน่นอนนะไม่ต้องไปโลภตามตใช่ลาดครทัีบ่ขึ้นนะคะเลือกให้ถูกตัวนะอยค่าะดูหุ้นเป็นรายวันนะฮะดูเป็นเทรนด์เป็นแนวโน้มมันจบแล้วก็จบนะฮะเทรนยังดีอยู่หรนืะอควะ่าถ้าอย่างนั้นมันไมข่อจอนบุญแาลต้วถแลา้มวจบเทรนใช่ครับทีเฟกหน่อยได้ไหมคะพี่นิพนธ์มองตลาดขึ้นแบบนี้คือเราจะเทรดยังไงดีปีนี้เดี๋ยวเอาแค่เดือนเดียวก่อนก็ได้นะคก็ะเทรดเป็นฝั่งรองอยู่แล้วนะฮะค่ะ buy at พอฝั่งรองถ้าไม่หลุด997ก็ยังขึ้นได้เสมอนะฮะเราคิดดูดีครับว่าตัวของเดลต้ามันลงไปมันทวนน้ำหนักเยอะนะขนาดล้านนี่นะฮะมันก็คไ่มะ่ได้ทำให้750มันเสียหายอะไรนะฮะค่ะมันก็ยังไปได้อยู่แล้วมันก็จะค่อยๆไปนะฮะแต่ถ้าให้ระวังตอนตลาดจบนะค่ะคือเดลต้ามันขึ้นพร้อมหุ้นตัวอื่นอ่ะอันนั้นเนี่ยตลาดมันจะขึ้นแรงพอมันขึ้นแรงมันจะห้ามใจไม่อยู่ตอนนั้นเนี่ยเซ็ต 50มันจะขึ้นแรงนะเป็นช่วงจังหวะที่เราต้องปิดโพซิชันทั้งหมดออกจากตลาดนะฮะนะครับมันจยะังมีหรโออกกาสเกิดลงตอนเกนีิ้นเราแบถบามเราเดินไปถามคนที่อยู่ข้างๆเราว่ามีใครเชื่อว่าหุ้นขึ้นไหมมันจะไม่มีหรอกมันไม่มีหรอกครับ
มันเล่ามันทําให้เราไม่เชื่อทําให้เราอะไรนะฮะทําให้คเรา่ะผิดหวังมาปีงอ่ะแล้วจะอยู่ดีๆแค่เดือนเดียวจะมาทําให้เราเปลี่ยนเราไม่เชื่อหรอกนะฮะค่ะเราอาจจะมไัมน่ตเ้ชองื่อคิดตโดอนยชั้ปนลาแปยดชั้นแปดด้วยนะแล้วก็จะเชื่อนะฮะค่ะเป็นแบบนี้ทุกคนน่ะนะครับถ้าใครไม่ได้รับการฝึกมานะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนค่ะนะครับแต่เพราะว่าอะไรเพราะว่าคนส่วนใหญ่อ่ะไม่ชอบหาความรู้นะฮะเวลาฟังพี่เนี่ยสังเกตว่าพี่จะให้ความรู้ทุกซีนที่พี่พูดเสมอนะฮะเพราะพี่เชื่อว่าความรู้มันทําให้คนไม่กลัวค่ะอ่ะสมมุติเราไม่ได้เป็นหมอเนี่ยเราเป็นอะไรนิดเรากลัวไหมกคลั่วะหมอกลัวไหมหมอไม่กลัวถูกไหมก็หมอเขารู้ว่าโอ้ยแบบนี้แหละมันไม่เป็นไรหรอกแต่เรากลัวไหมกลัวค่ะกลัวแล้วเสียตังค์เยอะไหมฮะอืมไปตรวจนู่นตรวจนี่สแกนซีทีสแกนนู่นนี่นะเสียตังค์เยอะแยะเลยหมอบอกว่าเขาใช้หูฟังฟังเขาก็รู้แล้วไม่ต้องไปตรวจหรอกเพราะมันเป็นไรใช่ไหมแต่เราไม่รู้ไงเราต้องการถึงขนาดทีซีสแกนเพื่อดูทั้งหมดของเราทั้งร่างกายใช่ไหมอืมเพื่อความมั่นใจของเราไงเพราะเราไม่รู้เราก็กลัวพอกลัวเราก็เสียตังค์เยอะค่ะอันนี้ธรรมดาเพราะฉะนั้นถ้ามีความรู้มันก็จะไม่กลัวได้ค่ะขออนุญาตมาสปิ่ิงดทที่ี่น่ทาอกงลัวที่สุดก็คือจิตใจของเราเนี่ยน่ากลัวที่สุดค่ะมานปะิดครัทบี่ทองหน่อยนะคะคุณนิพนธ์คะ1850ยังแข็งแกร่งอยู่ไหมคะทองยังอยู่นะฮะคือถ้าเทคนิคแบบนั้นบอกว่าลงไม่ง่ายหรอกนะฮะจะไม่ถล้างจะเลลงยออ่่ะะค่ะก็เดี๋ยวก็ลงฮะไม่ลงเลยเดี๋ยวก็ลงนะฮะเดี๋ยวก็ลคง่ะแต่ไม่ได้ง่ายๆคือมันจะยื้อเราอยู่ข้างบนนะฮะค่ะเอาละแพทเทิร์นเนี้ยนะครับมันเริ่มมีสัญญาณละถ้ามันเป็นโดจิแล้วพรุ่งนี้ลงอ่ะมันจะยืนยันการลงนะในระดับหนึ่งนะมันจะยืนยันการลงไปได้ในระดับหนึ่งนะค่ะก็อาจจะไปเป็นสัก1,80023ก่อนนะเดี๋ยวดูนะประมาณไหนนะครับมันอาจจะลงไปได้แถวๆนะฮะ1,800มันอาจจะลงได้นะลงจากตรงนี้ไป1,800เนี่ยได้นะแต่เราต้องรอนะครับรอให้มันหลุดนะครับ1,850นะฮะในวันพรุ่งนี้นะฮะวันพรุ่งนี้นะฮะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเวลาไหนนะครับอันนั้นน่ะมันถึงจะเป็นพี่คิดอย่างนี้ว่ามันขึ้นมาตัวเนี้ย240 เหรียญแล้วเนี่ยมันไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไปลองทองคําแถวนี้แล้วถือยาวค่ะเพราะ240 เหรียญเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตคนเลยนะค่ะนะครับมันกําไร3 เท่าเลยนะจากค่กะารที่ลองมาจากข้างล่างเนี่ยนะเพราะมันไม่มีอะไรหรอกนะฮะที่จะมาลองแถวนี้แล้วมันจะขึ้นไปอีก200 เหรียญเนี่ยมันไม่มีปัจจัยอะไรที่ขึ้นแบบนั้นนะฮะเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยมันจะลงตอนไหนแค่นั้นเองค่ะนะครับเรายังไม่รู้จนมันยังไม่ได้สัญญาณว่ามันจะลงตอนไหนแต่พี่คิดว่าสัปดาห์นี้ไม่ลงสัปดาห์นี้จะไม่ลงนะค่ะถ้าสัปดาห์นี้ลงนะครับก็จะลงแค่นะครับก็จะลงอย่างมากก็1,835อะไรเงี้ยไม่ได้ลงเยอะนะครับจริงๆอ่ะถ้าการเล่นสั้นมันจะเป็นไบแอดนะฮะตรงเนี้ยตรงนี้มันทั้งเล่นมันบอกให้เล่นสั้นนะตรงนี้นะมัคน่บะอกให้เล่นสั้นแล้วก็แนวรับก็อยู่ที่1823แนวต้านมันจะอยู่ที่1865กับ18776นะมันอยู่ที่สองที่แนวต้านนะค่มะันบอกว่าให้เล่นสั้นไปนะฮะวิ่งขึ้นไปแรงก็ช็อตลงมาข้างล่างก็ลองเนี่ยมันให้เล่นสั้นอยู่มันยังไม่ได้ให้ถือโพซิชันสําหรับคนไม่มีโพซิชันนะค่ะส่วนคนนี้เนี่ยก็ควรจะเป็นคนที่ถือหน้าลองไม่ใช่ถือหน้าช็อตค่ะนะครับได้ค่ะยังแข็งแกร่งเหมือนเช่นตลาดหุ้นและหุ้นรายตัวบางตัวนะคะนะครับเพราะว่ามันจะลงเนี่ยเขาต้องในการเปลี่ยนแนวโน้มบอกว่าก่อนหน้านั้นเป็นแนวโน้มขึ้นที่แข็งแกร่งมาก่อนนะแล้วจะมีสัญญาณรีเวอร์ซัลนะครับอันนี้เริ่มแข็งแกร่งแล้วใช่ไหมก็อาจจะมีสัญญาณรีเวอร์ซัลตามมานะครับถ้าอ่อนแอจะไม่เกิดสัญญาณรีเวอร์ซัลนะได้ค่ะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณคุณนิพนธ์มากๆเลยนะคะสวัสครัดบสีวัสดคีค่ระับ